ตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นะครับกำลังถูกหยิบยกไปขยายผลเป็นประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่กลุ่มกปปส.มองว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งแต่ในมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนและอดีตกกต.กลับเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนต่อสู้กับการขัดขวางการเลือกตั้งชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณกาญจนาสมบูรณ์ตันแม้ผลการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ยังไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้แต่จำนวนประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนกว่า20ล้านเสียงกำลังถูกหยิบยกเป็นประเด็นทางการเมืองและตีความเพื่อเป็นประโยชน์กับฝ่ายตัวเองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนได้คิดเห็นอย่างไรกับการเมืองไทยในขณะนี้ในมุมมองหนึ่งที่ถูกนำไปตีความคือการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและเสียง20ล้านเสียงเป็นเพียงเสียงส่วนน้อยที่เห็นด้วยกับวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยและคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเดินหน้าปฏิรูปของกลุ่มกปปส.มากกว่าการเลือกตั้งแต่ในมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนอย่างนายสุนัยผาสุกกลับเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้สะท้อนเสียงบริสุทธิ์ของประชาชนที่ต้องการเห็นสังคมไทยแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยสันติวิธีผ่านการเลือกตั้งเพราะถือเป็นกลไกในการแสดงออกของคนในสังคมประชาธิปไตยและแม้จะมีภาพความรุนแรงในการขัดขวางการเลือกตั้งของกลุ่มกปปส.แต่ประชาชนกว่า20ล้านคนยังศรัทธาและเชื่อมั่นในหนทางนี้เสียงของประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น20ล้านเสียงหรือ10เสียงเนี่ยมันก็ยังมีความหมายในแง่ที่ว่าคนเหล่านั้นยังมีความเชื่อมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่ยึดว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน1คน1เสียงอย่างเท่าเทียมกันอยู่ยังมีความหมายอยู่นี่คือประการที่1ประการที่2คนที่ออกมาใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหล่านั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ยังแสดงออกว่าเขาเนี่ยเชื่อมั่นในกติกาประชาธิปไตยอย่างสันติคือไม่ได้จับอาวุธหรือระดมพลกันไปปะทะกันบนท้องถนนการเลือกที่จะแสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งยังเป็นกลไกในการแสดงออกและแก้ไขความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคมอย่างสันติวิธีได้นะครับซึ่งควรจะให้คุณค่ากับการที่คนเขาออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งไม่แตกต่างจากอดีตกกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้งว่าภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งเป็นปัจจัยทำให้ประชาชนไม่กล้าออกไปใช้สิทธิ์แต่จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า20ล้านคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นตัวเลขที่ถือว่าไม่มากหรือน้อยเกินไปกับการเลือกตั้งในสภาวะความขัดแย้งทางการเมืองคำจริงอันนี้ก็เป็นที่คาดหมายกันอยู่แล้วนะฮะว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยคงจะมีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนเพราะการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้ววันที่3กุมภาพันธ์ 2554 เนี่ย มีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยถึง 75% นะครับเป็นสถิติที่สูงที่สุดตั้งแต่การเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปด้วยฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยก็คาดหมายอยู่แล้วว่าต้องน้อยกว่าเพราะว่ามันหลายสาเหตุปัจจัยก็ละฮะหมดทุกอย่างก็มีคนคัดค้านไม่เอาไปลงคะแนนด้วยนะครับคนไปขัดขวางการลงคะแนนด้วยแล้วก็ทำให้คนเกิดความกลัวด้วยนะเพราะว่าคนก็ไม่แน่ใจว่าวันที่26นี่ก็เกิดมาแล้วถ้าวันที่2จะเกิดเหตุไหมเขาก็มีบางส่วนเขามีความเป็นห่วงนะเขาเลยไม่ออกไปหากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นตลอด27ครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557คงไม่ใช่ครั้งแรกที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเพราะเมื่อวันที่5มิถุนายน2492การเลือกตั้งครั้งนั้นมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ 24.27 และยังมีการเลือกตั้งอีกหลายสิบครั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่เกินครึ่งทั้งที่ส่วนใหญ่เป็นการเลือกตั้งในสภาวะบ้านเมืองเป็นปกติความพยายามของกว่า20ล้านเสียงที่ออกไปใช้สิทธิ์ของตนตามรัฐธรรมนูญจึงถือเป็นเสียงบริสุทธิ์ของประชาชนที่ไม่อาจละเลยและยังเป็นการสะท้อนถึงภาพการรักษาไว้ซึ่งกฎหมายและวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งคนส่วนน้อยอย่างกลุ่มกปปส.และแนวร่วมอย่างพรรคประชาธิปัตย์พยายามที่จะขัดขวางและปฏิเสธการเลือกตั้งมาโดยตลอดจนทำให้ประชาชนที่เป็นแนวร่วมได้เกิดความเข้าใจผิดถึงวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องเป็นอย่างไรกาญจนาสมบูรณ์ตัน NBT News Focus